สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช้าข่าวท็อปกับดิฉันถาวรีตันตราวัฒน์และคุณวุฒินันท์นาหิมค่ะรุ่งสวัสดิ์ยามเช้าในวันพระใหญ่วันวิสาขาบูชานะครับวันนี้วันอาทิตย์15พฤษภาคม2565เป็นวันมงคลสำหรับพุทธศาสนิกชนหลายท่านออกไปทำบุญตักบาตรเป็นครอบครัวตั้งแต่เช้าท่ามกลางบรรยากาศที่เรียกว่าแบบสบายๆนะฮะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนโปรยปรายด้วยเช่นกันนะคะนะครับก็ขอให้ใครที่คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับก็ขอให้ความมงคลบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตท่านและครอบครัวด้วยกันนะครับถ้าพูดถึงวันนี้วันพระใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนเพราะวันนี้ก็เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งวันนี้ล่าสุดเองนะคะทางด้านของกรมอุตุค่ะก็ออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับสภาพฝนฟ้าอากาศนะคะก็มีการพยากรณ์อากาศค่ะในช่วงของวันที่15ถึง17พฤษภาคม24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบอกว่าจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งนะคะประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนนี้นะคะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะกับมีฝนตกบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบนค่ะก็มีการออกมาประกาศให้ประชาชนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งฝนตรงนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนในโซนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงเนี่ยประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณมากกว่า1เมตรเช่นเดียวกันนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือนะคะด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะขยับมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของโซนภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกนะคะกับลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะอย่างเช่นเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุณหภูมิต่ำสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ 24-27 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ลมกระโชกแรงบางแห่งอย่างเช่นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหรือว่าหนองคายมีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสค่ะถัดมาภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักกับลมกระโชกบางแห่งนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกบางแห่งค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดอุณหภูมินะคะต่ำสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสถัดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะโอ้โหอันนี้ฝนตกหนักเลยนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะคะหรือว่าลงไปโซนใต้หน่อยก็จะปัตตานียะลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาแล้วก็ทะเลเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรด้วยโซนภาคใต้ตะวันตกเองก็มีฝนฟ้าคะนองนะคะฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุด26องศาในกรุงเทพก็กำลังดีเหมือนเปิดแอร์เหมือนเปิดแอร์แต่เดี๋ยวพอตกกลางวันปุ๊บเนี่ยมันก็จะร้อนร้อนเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่บางพื้นที่จะมีเมฆมาปกคลุมนะฮะทำท่าทำทางว่าเหมือนจะตกนะครับแล้ววันอาทิตย์ก็เป็นแบบนี้ประจำนะครับค่ะร้อนใช่แล้วแล้วทีนี้ถ้าเรามองถึงสภาพภูมิอากาศแล้วเนี่ยครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเมื่อตอนตีห้านี่เองครับท่านผู้ชมครับที่บอกว่าประมาณสักจังหวัดที่ได้รับผลกระทบประมาณ41-61จังหวัดเลยนะครับที่จะไปเจอฝนฟ้าคะนองพายุขนาดนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังอันตรายให้ดีนะครับเพราะว่าปิ้งช่วงหน้าฝนแบบนี้หลังคาฝาผนังจุดฝ้าจุดรอยรั่วตรงไหนที่มีรอยด่างรอยครับเช็คสภาพกันให้ดีเวลาเจอฝนถล่มมาใหญ่ๆเนี่ยมันจะได้ไม่บานงบก็ไม่บานนะคะซ่อมก็ไม่บานแล้วเราก็จะได้มีบ้านแข็งแรงที่อยู่อาศัยต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้วันวิสาขบูชาครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้ววันพระใหญ่นี้มีเรื่องราวหลายเรื่องที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็มีข่าวดีด้วยวันนี้ใครที่วางแผนจะเดินทางออกนอกบ้านนะครับจะไปทำบุญตักบาตรจะไปไหว้พระ9วัดจะกี่วัดก็แล้วแต่ขึ้นทางด่วนฟรีนะครับสำหรับในพื้นที่ของ3เส้นทางด้วยกัน3สายทางด้วยกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับก็อยู่ในแผนของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยกับกระทรวงคมนาคมที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดนะครับฉัตรมงคลพืชมงคลแล้วก็วันวิสาขบูชาเดือนพฤษภาคมนี้เรามีวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่อายุแบบราชการหยุดนะเอาอย่างวันนี้เนี่ยถ้าว่าไปเดี๋ยวคุณก็จะชดเชยพรุ่งนี้16เอกชนก็จะได้หยุดด้วยงั้น3วันนี้นะครับในรอบ1เดือนนี้ใครใช้รถส่วนตัวนะครับเดินทางไปในพื้นที่ทางด่วน19ด่านในเส้นของเฉลิมมหานคร31ด่านในเส้นของศรีรัตน์10ด่านอุดรรัตยานะก็สามารถที่จะใช้บริการฟรีได้ใช่นะครับตอนเช้ามาผมก็ใช้ไปแล้ว1เส้นตรงไหนคะพี่ต้อมเฉลิมมหานครนะครับกลับใช้อีก1เส้นแล้วก็ไปโผล่ศรีรัตน์แต่เวลาจะผ่านฉลองรัตน์ฉลองรัตน์เขาไม่เคยร่วมฟรีเลยนะต้องเสียเงินฉลองรัตน์ตรงไหนรู้ไหมเวลาพูดชื่อนี้บางคนอาจจะแบบตรงไหนนึกไม่ออกคุ้นๆใช่ไหมอยู่ตรงเลียบทางด่วนรามอินทราตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนประเสริฐมนูกิจที่ตาจะเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมคะที่ไปเกษตรนวมินประเสริฐมนูกิจส่วนตรงประดิษฐ์มนูธรรมก็คือตั้งแต่แถวแยกพระราม9ไปจนถึงเลียบจนถึงเลียบนู่นไปถึงนู่นเลยออกรามอินทราได้เลยออกเกษตรนวมินก็ได้ก็คือตรงนั้นจะไม่ร่วมอันนั้นจะไม่ร่วมนะจากกี่นักขัตฤกษ์ก็จะไม่ร่วมนะอันนั้นต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต้องเตรียมเงินให้เขาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละค่ะทีนี้นะคะวันนี้อย่างที่พี่ต๊อบบอกไปนะคะเป็นวันมงคลเป็นวันพระใหญ่นะคะทางด้านของสมเด็จพระสังฆราชเองค่ะท่านก็ออกมาประทานพระคติธรรมนะคะในวันวิสาขบูชาด้วยนะคะเป็นการสอนธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนค่ะซึ่งเนื่องในวันวิสาขบูชา15พฤษภาคม2565สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ประทานพระคติธรรมนะคะซึ่งมีเนื้อหาความประมาณนี้นะคะดิวิถีวิสาขบูชาคล้ายดีถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลศีลกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยนะคะด้วยทั้งอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งเป็นผู้สดับตรับฟังคำสอนของศาสดานะคะแล้วท่านก็ยังสอนคติธรรมอีกนะบอกว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระปัจฉิมฉะวาจาของพระพุทธองค์ทรงพระปารภสรุปธรรมนะคะแล้วก็มีการตักเตือนให้ตระหนักอยู่ทุกขณะจิตบอกว่าบุคคลเนี่ยจึงพึงยังความไม่ประมาทก็คือเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยปละให้ปัญญาเนี่ยนำกายถลำลงสู่ความประมาทคือต้องมีสติตลอดเวลาคอยป้องกันไม่ให้ความชั่วหรือความผิดพลาดเนี่ยจู่โจมเข้าสู่ภายในค่ะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาไม่อาจยังรู้ได้ว่าความตายนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่จึงขวนขวายบำเพ็ญบุญกิริยาด้วยการบริจาคทานรักษาศีลอบรมเจริญภาวนาเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันและในเบื้องหน้าด้วยนะคะเป็นพระคติธรรมในวันวิสาขบูชาที่ถือเป็นมงคลแล้วเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนหลายท่านน้อมนำไปปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัยด้วยนะครับจริงแล้วผมก็ชอบนะฮะพุทธศาสนสุภาษิตหลายเขาเรียกว่าหลายประโยคที่เป็นคติธรรมที่ท่านสอนแล้วก็ให้ความรู้นะครับแก่ผู้คนทั่วๆไปนะครับอย่างในล่าสุดนี้เนี่ยในพระคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับที่หยิบยกส่วนหนึ่งที่คุณปิงปิงบอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะและยกสำนวนที่ว่าพุทธานุสาสนีอัปปมัตโตหิชายันโตปัปโปติวิปุลังสุขขังนี่นะครับแปลว่าผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์ในทุกสถานพอเราได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราได้น้อมนำนะฮะมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบเบิกบานการจะทำใดๆก็ตามสตินั้นสำคัญห้ามประมาททุกอย่างเลยนะการขับรถขับราในถนนการทำมาหากินนะฮะทุกอย่างการสื่อสารการพูดคุยกับทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสตินะครับเรื่องของความประมาทเนี่ยมันก็จะน้อยลงใช่ค่ะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยให้เรารู้เท่าทันกายวาจาใจของตนเองแล้วก็ไม่ประมาทด้วยนะคะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมของชาวพุทธในช่วงของวันวิสาขบูชาเนี่ยนะครับท่านผู้ชม15ค่ำเดือน6ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็มักจะเห็นประเพณีโบราณผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยังมีบ้านไหนเอาแค่ในกรุงเทพก่อนนะที่ยังสามัคคีกันแล้วก็รวมทำกิจกรรมนึง
นึกถึงสมัยโบราณนะข้าวทิพย์จริงๆเคยมั้ยประเพณีกวนข้าวทิพย์กวนข้าวทิพย์เขาจะดำเหมือนกับวัตถุดิบมงคลใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมงคล9ประการเป็นธัญพืชเนี่ยค่ะนี่ให้ดูภาพบรรยากาศครับนี่คือพื้นที่ภาคกลางนะครับค่ะวัดบ้านยางจังหวัดสระบุรีนี่แล้วก็ได้ความรู้จากในโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter ของคางคูเบ็บเนี่ยก็เล่าให้ฟังพูดถึงประเพณีกวนข้าวทิพย์บ้านปิงปิงมีมาที่เชียงใหม่ไม่ค่อยเห็นนะนี่คือนึกถึงของจากทางผมเนี่ยก็จะมีกวนคล้ายๆกันอย่างนี้แหละแต่อันนี้เขากวนกันที่วัดใช่ไหมของผมกวนกันที่สุเหร่าแล้วก็กระทะก็จะใหญ่มากนี่วัตถุดิบหลักๆนี่มีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักๆนะคะก็มีเป็นของมงคล9ประการนะคะอย่างเช่นข้าวที่ยังเป็นน้ำนมเอามากวนกับนมเนยถั่วงาค่ะนี่แล้วก็มีน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้ต่างๆซึ่งประเพณีนี้เนี่ยต้องเหมือนที่พี่ต๊อกบอกว่าต้องร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันนะคะเพราะว่ากระทะใหญ่มากตอนแรกๆนี่ผมนะเป็นหนึ่งคนที่เคยกวนนะลักษณะแบบนี้เลยนะเนี่ยตอนเนี้ยมันกำลังหนืดเคยกวนไหมเคยลงมือกวนไหมไม่เคยกวนแบบนี้ค่ะที่ทำไมต้องใช้คนหลายๆคนเนี่ยก็เพราะว่าสังเกตว่าตอนแรกๆเนี่ยผู้หญิงเด็กจะกวนเพราะอะไรมันง่ายมันไม่เหนียวพอกวนไปได้สักประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงโอ้โหเอาแล้วทีนี้ต้องใช้แรงผู้ชายละค่ะนะคือแบบมันจะหนืดมากคือพายเนี่ยจ้วงลงไปปุ๊บหูจะขยับออกมาไม่ขึ้นเลยนี่ฮะกว่าจะได้กินนี่แบบนี้เลยแล้วหอมมากข้าวอันนี้กวนข้าวทิพย์นะคะครับน่าทานมากๆเลยทีเดียวอันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคกลางวัดบ้านยางจังหวัดสระบุรีจริงๆแล้วมีหลายจังหวัดนะที่เขาจัดขึ้นแต่เป็นประเพณีโบราณที่เดี๋ยวนี้เนี่ยหาดูได้ยากด้วยนะที่ไหนมียังรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเอาไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆอย่างน้อยเนี่ยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีของทุกกลุ่มคนน่ะทุกวัยอ่ะคิดดูสินะฮึดร่วมโดยช่วยกันนะคะนี่บางที่นะผมอยู่ในบรรยากาศที่เรียกว่าเขากวนกันจนแบบคือกวนสนุกไงคือกวนมากวนไปฮึดนับจังหวะกันไปปรากฏว่ากวนไปกวนมาเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่แข็งๆข้างล่างปรากฏว่าไม้พายทะลุกระทะโอ้ทะลุไปอยู่ด้านล่างเลยทะลุอยู่ด้านล่างคือกระทะมันทะลุแรงก็ใช้แรงไปหน่อยใช้แรงมากไปหน่อยนี่ฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนกวนข้าวทิพย์นะคะจริงๆหลังจากที่กวนแล้วเนี่ยเขาจะมีเอาข้าวทิพย์เนี่ยไปแห่วงสรวงด้วยนะคะพี่ต๊อกไปแห่แบบวงสรวงให้กับเทวดานางฟ้าก็จะเป็นความเชื่อนะคะซึ่งการกวนเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการกวนทำพิธีก่อนที่จะเข้าสู่วันวิสาขบูชา1วันนั่นเองค่ะรสชาตินี่เรียกว่าหวานนะบางทีก็หวานแสบไส้หวานต้องตัดขารสชาติเป็นยังไงคะกรุบกรุบไหมคะมันก็จะหอมคือตอนกินเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับกึ่งข้าวกึ่งหวานแต่ว่ารสหวานจะนำกว่าชวนกินแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาทำแบบไม่หวานมากยิ่งสมัยนี้จะไม่ค่อยหวานมาตะกอนที่เคยกินแบบหวานจนแบบคนเป็นเบาหวานนี่คือแบบต้องตัดขาแน่เลยนี่ก็เป็นคำเปรียบเคยนะคะครับประเพณีดีๆเอามาบอกต่อกันค่ะทีนี้นะคะในทางทวิตเตอร์ค่ะของนายสติลออนไมล์นะคะก็มีการโพสต์นะคะบอกว่าพระสุรเสียงอ่านหนังสืออานนท์พุทธบูชาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะครั้งที่ยังทรงพระราชทานเสียงอ่านธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนป่วยแล้วก็คนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งทาง Twitter นี้นะคะเขาก็มีการแปะเป็นลิงก์เสียงนะคะของท่านที่เคยทรงพระราชทานเสียงอ่านธรรมะให้นะคะรวมทั้งหมด30ตอนด้วยกันค่ะจะมีการแปะลิงก์ในคอมเมนต์นะคะของทาง Twitter Nine Still On My แล้วลองไปฟังคลิปกันหน่อยนะครับค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี่เองตราบใดที่คนยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่นสิ่งอื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยคนได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นเพื่อล่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ไม่เคยตามทำการแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจของตนให้ไหลเลื่อนเปื้อนไปตามอารมณ์ที่ตนปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อย
บทบรรยายธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านด้วยพระวิริยะเพราะทรงตระหนักดีว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนี่นะครับสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ยินไปก็คือพระสุรเสียงอ่านหนังสือที่เวลาพระองค์ท่านเนี่ยอ่านให้แก่คนป่วยคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆนะครับจริงแล้วมีหลายคลิปนะฮะแต่อย่างน้อยนี่เป็นช่วงของวันมงคลแล้วก็เลยหยิบยกพระสุรเสียงที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็มีหลายท่านนะที่ทักทายกันเข้ามาในคอมเมนต์ใน Facebook ใน YouTube ในแอปพลิเคชัน Top News นะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพูดถึงข้าวทิพย์ข้าวกระยาศาสตร์บ้างเขาบอกว่าเนี่ยคุณพี่ท่านนี้บอกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันข้าวทิพย์เขาบอกข้าวทิพย์แท้ๆเนี่ยเขาจะไม่ใส่นมไม่ใส่เนยนะแล้วถ้าเขาบอกที่เดี๋ยวนี้ถามว่าทำไมไม่ใส่นมใส่เนยเพราะเขาอาจจะมองเรื่องของสุขภาพโบราณเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็เป็นประยุกต์เพราะว่าเพื่อให้แบบคนรุ่นใหม่ทานง่ายเมื่อก่อนอาจจะเน้นสุขภาพเน้นธัญพืชเน้นเป็นข้าวอย่างเดียวก็เอามากวนอย่างเดียวค่ะแต่สุดท้ายก็ออกมาอร่อยครับเพราะว่าปีนึงอ่ะจะได้ทานสักครั้งหนึ่งขนค่ะนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาในโซเชียลมีเดียเราก็อยากจะพูดคุยกับทุกคนเลยนะครับค่ะบางท่านนี่ฉลองแล้วเมื่อคืนนี้ฉลองไม่ถึงอะไรคะฉลองหงแดงฮะลิเวอร์พูลโอ้โหเมื่อคืนนี้เชียร์บอลกันถล่มทลายนะพี่ต๊อบเป็นไงคะก็สลบสลายเหมือนกันครับผมสลบเลยนะฮะสลบเลยสลบเลยนะก็เห็นก็ได้ตามกันบ้างแล้วนะครับตอนเช้ามาก็มาอัปเดตผลก็โอ้ตกใจเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เกินคาดหมายเพราะตอนนี้เขากำลังมาแรงนะครับอ่ะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของวันวิสาขบูชานะครับท่านผู้ชมครับใครที่วันนี้เนี่ยอยากจะไปซื้อสุราดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะสังสรรค์ก็ไม่ได้ไม่ได้นะมีกฎห้ามนะครับเพราะวันนี้เนี่ยจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับเพราะว่ามีการเตือนประกาศออกมานะครับว่าวันนี้วันพระใหญ่วันวิสาขบูชานะครับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแน่นอนว่ามีโทษฝ่าฝืนนะฮะหากใครฝ่าฝืนมีโทษคุกถึง6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทก็เป็นการขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะฮะแล้วเพื่อให้ทุกคนให้ความสำคัญทางศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังก็เลยมีประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะนี้นะครับยกเว้นแต่ว่าร้านที่อยู่ในพื้นที่ของสนามบินหรือว่าท่าอากาศยานนานาชาติได้นะครับอันนี้ก็มาประกาศแจ้งเตือนกันนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมสลับไปดูเรื่องของท่านนายกกันหน่อยก่อนหน้านี้ท่านเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะกลับมาแล้วใช่ไหมวันนี้กลับมาแล้ววันนี้แต่ท่านบอกว่าผลจากการที่ท่านเดินทางไปประชุมนะคะสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษนะคะที่กรุงวอชิงตันดีซีท่านบอกว่าพึงพอใจมากๆเลยนะคะกับผลที่ได้ไปประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสครบรอบ45ปีนะคะความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐมีทั้งการแลกเปลี่ยนระดับสูงการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานผลประโยชน์รวมทั้งด้านการทหารเศรษฐกิจความมั่นคงการค้าการลงทุนของรัฐบาลไทยกับสหรัฐด้วยนะคะท่านนายกบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโจไบเดนและก็ผู้นำระดับสูงของสหรัฐรวมถึงภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐด้วยก็คือได้มาร่วมกันเนี่ยขับเคลื่อนฟื้นฟูการเติบโตของภูมิภาคต่างซึ่งโอกาสนี้เนี่ยก็มีการเชิญทางด้านของสหรัฐเองนะคะรวมถึงผู้นำอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมเอเปคที่ไทยด้วยนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน65นี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะนายกบอกว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยไทยจะยังผลักดันนะคะขอให้สหรัฐและผู้นำอาเซียนปรับเปลี่ยนเรื่องของการมุ่งเอาชนะมาเน้นเรื่องของการดูแลมนุษยธรรมครอบคลุมทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องของสงครามเท่านั้นส่วนเรื่องปัญหาพลังงานค่ะก็ยอมรับว่าส่งผลกระทบตอนนี้ต่อหลายประเทศเช่นเดียวกันจนทำให้ GDP เนี่ยปรับตัวลงซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีการเข้าไปดูแลทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นทุกฝ่ายต้องมองไปข้างหน้าซึ่งไทยเองค่ะก็มีการขอความร่วมมือกับสหรัฐด้วยนะคะเรื่องของการใช้พลังงานดิจิทัล EV ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็พร้อมด้วยนะบอกว่าขออย่าด้อยค่ากันและกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความรักความสามัคคีกันก็จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ด้วยค่ะ
สุดท้ายนี้ท่านนายกเองก็มีการขอบคุณนะคะท่านประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมกับนะคะเสนอให้อาเซียนกับสหรัฐเนี่ยมีการมุ่งสร้างภูมิทัศน์ใหม่ให้กับภูมิภาคและโลกใน3เรื่องด้วยกันนะคะอย่างเรื่องแรกค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องของภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงที่เอื้อต่อการฟื้นตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืน2ก็จะเป็นด้านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและห่วงโซ่อุปทานนะคะซึ่งไทยเองก็มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหรัฐในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานผ่านกลไกของ USDFC คือประมาณว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ของการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แล้วก็อย่างที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องภูมิทัศน์ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีพลังงานมากขึ้นประมาณว่าเราเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตนะแต่เราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยค่ะครับแล้วการเยือนครั้งนี้เนี่ยนะฮะทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือยินดีแล้วก็ให้เกียรติกับการเข้าร่วมประชุมผู้นำนะครับที่เรียกว่าเรามีภาพมาฝากแบบนี้ว่าเป็นไปได้ดีและเราก็น่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติที่เหมาะสมมากๆนะครับที่ผู้นำของเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับพูดคุยเรื่องของท่าทีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวความมั่นคงนะฮะในระดับอาเซียนนะครับถือว่าแบบโอ้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเดี๋ยวกลับมาผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีข่าวดีที่เราคงจะต้องได้ยินจากเดี๋ยวพี่แดกนะครับโฆษกก็คงจะมาอธิบายมาพูดให้ฟังอีกว่ามีเรื่องของโครงการอะไรที่จะออกมาอีกเป็นความร่วมมือที่ดีมากนะครับซึ่งผลการคุยกับไบเดนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ท่านนายกเดินทางกลับประเทศไทยใช่ค่ะถึงแล้วค่ะ15พฤษภาคมโอ้โหเจ็ตแล็กหรือเปล่าเนี่ยอาจจะนอนน้อยไปหน่อยอาจจะนอนน้อยนะนะคะมาดูเรื่องของการยกเลิก Test and Go นะครับเมื่อประเทศไทยเรายกเลิก Test and Go แล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องของการเปิดทุกอย่างเนี่ยเปิดประตูเข้าประเทศการต้อนรับขับสู้โหเรียกว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างพื้นที่ของประเทศไทยนะท่าอากาศยานต่างๆก็มีทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าททนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโครงการ Test and Go ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยการยกเลิกออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ทางททเนี่ยเขามองว่าน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับเพราะว่ารองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศของททคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาสถิตินี่รายงานออกมาแล้วพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมีนาคมเมษายนปี65นี่แหละฮะเฉลี่ยประมาณ 15,000 คนถึง 18,000 คนต่อวันเลยนะครับเขาก็เก็บสถิติตัวเลขในช่วงปีที่ผ่านมาเอามาไล่เรียงดูย้อนหลังดูนะครับพบว่า1มกราคมถึง11พฤษภาคม65เนี่ย5เดือนมานี้มีจำนวนผู้เดินทางเข้าไทยจำนวนถึง 966,686 คนเฉียดล้านเลยนะค่ะทำให้คาดว่าภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ1ล้านคนได้แน่นอนไม่ยากเลยนะฮะถ้าดูจากตัวเลขขนาดนี้แล้วขณะเดียวกันนะครับทางททก็ยังเป็นปลื้มกับตัวเลขนี้ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการที่เขารองรับเป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็ทยอยกลับมาเปิดให้บริการกันอย่างคึกคักเช่นอะไรบ้างโรงแรมที่พักรีสอร์ทร้านอาหารห้างรวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างหากรัฐบาลยกเลิก Thailand Pass ในวันที่1มิถุนายนนี้ซึ่งจะทำให้การเดินทางเข้าประเทศกลับสู่ภาวะปกติก็จะมั่นใจไปอีกยกใหญ่เลยว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในสัดส่วนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถ้าสถานการณ์โควิดยังเป็นแบบนี้นะยังทรงๆอยู่ต้องมีท่าต้องมีแต่เลยนะว่าตัวเลขทุกอย่างจะกลับมาเนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องอยู่ในภาวะแบบnew normal แบบนี้นะครับก็คือเป็นการเที่ยวแบบวิถีชีวิตใหม่จริงๆคุณผู้ชมหรือพี่ต๊อปเองก็อาจจะสังเกตเห็นนะคะว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะมากขึ้นมีชาวต่างชาติมากขึ้นไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะมีทั้งโซนยุโรปเองหรือว่าจะเป็นโซนเอเชียเองก็ตามแต่ดูจากอะไรได้มั้ยดูจาก
เครื่องบินเครื่องบินเราฟังเสียงเครื่องบินเนี่ยคือบ้านจะได้ยินเสียงเครื่องบินบ่อยใช่ไหม landing ไงช่วงที่เขากำลัง landing สิ landing ลงกำลัง landing เนี่ยโอ้โหพอเราพบว่าสายการบินแล้วพอไปดูในแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มันจะมีใช่ไหมมือถือมันจะมีแอปพลิเคชันสามารถเช็คว่าเครื่องบินที่อยู่บนหลังคาบ้านคุณที่อยู่ละแวกนี้มาจากไหนเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าหรือเป็นเครื่องบินการพาณิชย์สายการบินอะไรเช็คได้เซิร์ชเข้าไปได้เลยนะฮะไฟเรดาร์24นี่ฟรีด้วยถ้าอยากรู้นะฮะว่าตอนนี้เครื่องบินลำไหนกำลังบินอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้โหนี่แสดงว่าช่วงนี้เนี่ยคือสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยมันดีแล้วพอน่านฟ้าเปิดปุ๊บเราจะเห็นเรื่องของจำนวนเม็ดเงินของจำนวนนักท่องเที่ยวเราดูสภาพของสุวรรณภูมิครับท่าอากาศยานที่เรียกว่าคือมีมาตรการเข้มข้นในเรื่องของโควิดอยู่แล้วแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็ให้ความร่วมมือดีนะครับนี่ก็เป็นผลดีที่จะต่อยอดให้ทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งหมดหวังกันในยุคแบบนี้ยังไงเราก็เชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะกลับมาหาเราแน่นอนนะครับขอให้เราเคร่งครัดตามมาตรการที่รัฐบาลนั้นได้ประกาศออกมานะครับค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไทยตอนนี้โควิดเองก็ดีเช่นเดียวกันค่ะพี่ท็อปก็ยังวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด -19 นะคะประจำวันที่15พฤษภาคม2565ผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะอยู่ที่ 6,094 คนนะคะมีผู้ที่เสียชีวิตรายใหม่51คนรักษาหายค่ะ 8,601 คนค่ะแล้วก็มีพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK อยู่ที่ 4,356 คนนะคะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามด้านขวามือค่ะ 45,248 คนนะคะแล้วก็มีทั้งผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,304 คนผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจเนี่ย643คนแต่พอเรามาดูเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะคุณผู้ชมช่องตรงกลางก็คือการได้รับวัคซีนเนี่ยยอดรวมอยู่ที่134,878,000กว่าโดสอย่างเข็มที่1ตอนนี้นะคะ56ล้านโดสแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2,000 กว่าโดสนะคะจากเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นการอัปเดตตัวเลขรายวันค่ะเข็มที่2คือ51ล้านโดสนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6,000 กว่าโดสแล้วก็เข็มที่3โอ้โหเมื่อวานนี้คนฉีดเยอะเลยนะคะนะยอดรวมอยู่ที่26ล้านโดสแต่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเนี่ยคนที่ไปฉีดเพิ่มนะ 38,000 กว่าโดสค่ะก็เพราะช่องทางที่เขาเปิดที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเปิดอำนวยความสะดวกให้มันมีมากขึ้นโดยเฉพาะเข็ม3เข็ม4เนี่ยตอนนี้เข็มบูสเตอร์เนี่ยมีความสำคัญนะครับแล้วใครบางคนที่อาจจะเป็นโควิดมาก่อนเป็นโควิดมาแล้วอยู่ในช่วงที่เดี๋ยวรอการไปฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าไปนะตามที่มีการนัดไปด้วยนะครับค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้ก็เป็นตัวเลข10อันดับนะคะของยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไม่เคยหล่นลงมาเลยอ่ะเขาเรียกว่าครอง1ที่1ในดวงใจตลอดเลยนะคะใช่ฮะแต่ในสิ่งที่มันไม่ดีนะแต่อย่างน้อยกรุงเทพมหานครเราก็เจอตัวเลขที่มันต่ำลงค่ะนะจาก 3,000 นี่ก็เหลือ 2,000 ต้นๆแล้วนะครับค่ะแล้วก็ยังมีหลัก10อยู่นะคะที่นครราชสีมาโคราช99คนค่ะเอาล่ะครับเบรกนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีที่น่าชื่นใจมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนี่ Forbes ครับข่าวนี้บอกว่า Forbes เนี่ยเขาจัดอันดับนะจัดอันดับบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วปรากฏว่ามีภาคเอกชนของไทยจ้างยักษ์ใหญ่เนี่ยติดอันดับในนั้นด้วยได้แก่ CPF ครับนี่ค่ะ CPF หรือว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า CPF เนี่ยเขาได้รับการจัดอันดับบริษัทมหาชนใหญ่ที่สุดในโลก 2,000 บริษัทประจำปี2565ของนิตยสาร Forbes 2022นะครับด้วยรายได้ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้กำไรอยู่ที่388ล้านดอลลาร์สหรัฐมีสินทรัพย์อยู่ 25,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มูลค่าการตลาดอยู่ที่ 5,000922ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนั่นสะท้อนว่าเป็นบริษัทมหาชนและผู้ผลิตอาหารขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินงานอย่างมืออาชีพเวลาเขาให้เขาจะต้องดูใช่ไหมดูมาตรการสเปคว่า1 2 3 4 5คุณตรงคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือเปล่าอย่างเช่นการสร้างความต่อเนื่องในการผลิตไม่มีขาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานส่งผลให้บริษัทมีผลดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง CPF ก็เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม
แล้วก็อาหารครบวงจรอยู่แล้วตามที่หลายคนรู้จักนะครับมีทั้งธุรกิจอาหารสัตว์ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูปนะครับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานรวมถึงธุรกิจอาหารมีทั้งพวกเนื้อสัตว์แปรรูปแบบกึ่งปรุงสุกและปรุงสุกอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานก็มีนะครับส่วนกิจการในประเทศไทยก็ถือว่าประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศมากกว่า40ประเทศนะนะฮะมีกิจการต่างประเทศนะคะธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม16ประเทศอย่างเช่นประเทศจีนมีไต้หวันเวียดนามอังกฤษอินเดียสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็มีการร่วมทุนในทั้งประเทศแคนาดาแล้วก็บราซิลด้วยค่ะถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีของทาง CBF นะคะที่ติดอันดับนิตยสารใช่ไหมคะ 2,000 บริษัทนะยิ่งดูนะทั่วโลกเลยนะ Forbes สองจาก Forbes Global นะครับนะคะยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องของประเด็นหลวงปู่แสงนะคะซึ่งล่าสุดนะคะคุณหมอก็ออกมาเขาเรียกว่าแถลงเกี่ยวกับ10อาการป่วยของหลวงปู่แสงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ